สวัสดีครับผมวันนี้พบกับเราเรทาวกาลาดนะครับวันนี้เราก็มากันที่เมืองโคราชนะครับเราก็จะมางานคาแอนด์คอฟฟี่ออนเวเคชั่นนะครับที่ศาลากลางเมืองโคราชนะครับแต่พอดีนะครับผมมาก่อน2วันละก็อากาศร้อนมากแล้วจากที่เปลี่ยนกระจกในคลิปก่อนนู้นนะครับก็ไม่ได้ติดฟิล์มนะครับซึ่งแอร์ก็ทำงานหนักมากนะครับสู้ไม่ไหวมีบางช่วงก็พอเปิดแอร์ค่อนข้างแรงนะครับแล้วก็ให้มันเย็นนะครับก็ความร้อนมันก็จะขึ้นไปนะครับเพราะว่ามันสู้ไม่ไหวจริงนะครับกลางวันก็ร้อนมากนะครับวันนี้ก็เลยมาติดฟิล์มนะครับก็เดี๋ยวจะพาไปดูนะครับว่าฟิล์มที่เราติดเป็นประมาณไหนนะครับก็จะติดประมาณ60% นะครับไม่มืดไปไม่สว่างไปนะผมว่ากำลังดีนะสำหรับนี่ก็มีหลายยี่ห้อแต่ที่ติดก็เป็นยี่ห้อดีกะนะครับราคาหลักพันนะครับเดี๋ยววันนี้รถก็กำลังเดินทางมางานกันนะครับไลขึ้นสไลด์กันมาหลายคันอยู่เรามาก่อนนะครับคนอื่นเขามาละลางรถเรามาติดฟิล์มนะครับกระจกญี่ปุ่นมันไม่มีฟิล์มมานะครับเพราะกฎหมายญี่ปุ่นเขาห้ามติดฟิล์มเราตั้งแต่ใส่มาก็ไม่ได้ติดฟิล์มเลยนี่ก็เสียโอกาสมาเที่ยวด้วยแล้วก็มาติดฟิล์มนี่ก็เป็นอีกตัวโชว์นะครับที่อยู่ในห้องติดฟิล์มนะครับมีหลายยี่ห้อนะครับเอ็กตาโคนะครับเอ็กตาโคผมก็เคยติดในซีเดียของผมไปแล้วนะครับแล้วก็มีนี่ครับข้างล่างก็จะเป็นดีการ์ดนะครับก็ผมก็ใช้ตัวสีดำเนี่ยครับแต่เป็น 60% นะครับอันนี้จะเทาๆหน่อยเป็นประมาณนี้นะถ้ามืดมากก็ถ้าขับไปต่างจังหวัดเที่ยวอย่างคลิปก่อนๆก็ไม่น่าจะไหวนะครับถ้ามืดเกินไปทีนี้เราก็ต้องไปเพิ่มแสงสว่างที่ไฟอีกนะครับอันนั้นน่าจะผิดประเด็นนะครับดังนั้นเราต้องเลือกฟิล์มให้ดีๆไปก่อนนะครับเรื่องความสว่างนะครับนี่ก็อยู่ขั้นตอนนะครับทำความสะอาดนะครับก็จะเริ่มวัดขนาดฟิล์มแล้วนะครับช่างก็จะทาบฟิล์มกับกระจกนะครับแล้วก็ตัดให้พอดีกันนะครับช่างมาทำการตัดให้เข้ารูปแล้วนะครับ
ฟิล์มประหลอดกับไม่ประหลอดมันต่างยังไงครับพี่ประหลอดมันจะเงาสะท้อนแต่มันก็กันความร้อนด้วยก่อนอย่าที่จะส่องออกข้างนอกครับแต่มันเงาสะท้อนเยอะมันให้ความสว่างด้วยก่อนแต่ถ้าความเป็นส่วนตัวก็จะเงียบด้วยก็จะมืดกว่าถ้าเป็นส่วนตัวก็ฟังดีกว่าก็หลังจากที่ช่างทำการตัดขนาดของฟิล์มนะครับเสร็จแล้วนี่ก็มาทำการติดตั้งนะครับก็จะฉีดน้ำยานะครับแล้วก็เอาฟิล์มติดกับกระจกนะครับด้านในแล้วก็จะค่อยๆทำการรีดน้ำยาออกนะครับเพื่อให้ฟิล์มนะครับติดกับกระจกได้เรียบอะไรฟองอากาศตอนนี้ช่างกำลังรีดนะครับรีดฟิล์มนะครับเก็บงานอยู่นะครับนี่ครับสีก็จะประมาณนี้นะครับหลังจากมองผ่านฟิล์มไปเช็คดูว่ามีฟองอากาศอะไรหรือเปล่านะครับกำลังช่วยกันเช็คนะครับเป่าคือหลังจากติดแล้วนะครับมันต้องการความร้อนนะครับเพื่อให้มันเซตตัวนะครับช่วงแรกๆก็อาจจะมีความชื้นยังอยู่บ้างนะครับต้องไล่ให้หมดนะครับฟิล์มจะได้ติดกับกระจกดีๆนะครับไม่มีคลื่นไม่มีแสงอะไรที่มันแบบทำให้ตอนเราขับนะครับมีปัญหาเพี้ยนสายตาเพี้ยนนะครับการเรียบร้อยแล้วนะครับทำความสะอาดนะครับก็สำหรับพวกนี้นะครับตั้งแต่บ่าย3ไว้นะครับหน้าศาลากลางนะครับโคราชนะครับไปพบกันได้ครับงานคาร์แอนด์คอฟฟี่ออนเวเคชั่นนะครับไปเจอกันกับผมไปกันได้เยอะนะได้แบบได้นั่งคุยกันครับนี่คือติดตั้งเสร็จแล้วนะครับก็จะเห็นได้ชัดเลยว่าแสงก็จะดรอปลงไปนะครับก็เย็นขึ้นนะครับช่วยลดอุณหภูมิได้นะครับก็รอดูการใช้งานต่อไปนะครับขอบคุณที่ติดตามชมครับผม